ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ที่ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกันเช่นเคยที่นี่เว็บไซต์ thaipbsonline.net กับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะวันนี้4แผ่นดินมาถึงตอนที่22กันแล้วนะคะแม้เผลอแป๊บเดียวเนาะ22ตอนแล้ว22ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็กำลังสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบรรดากองเชียร์เตรียมเชียร์ให้ดีๆค่ะงานนี้มีเฮแน่นอนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ไม่พลอยอกหักจากพี่เนื่องเศร้าโศกเสียใจแต่เสียอย่างก็ได้มาหลายอย่างเหมือนกันค่ะส่วนจะได้อะไรนั้นใครที่เคยอ่านแล้วก็เงียบๆเอาไว้กันละกันนะคะดิฉันเองก็เคยอ่านแล้วนะเรื่องนี้แต่พอกลับมาอ่านอีกครั้งนึงก็เหมือนกับได้เริ่มต้นรู้จักกับแม่พลอยแล้วก็ตัวละครอื่นๆใหม่อีกครั้งนึงสนุกค่ะสนุกแล้วก็อ่านยังมีความสุขด้วยแล้วก็เล่ายังมีความสุขด้วยนะคะต้องบอกว่าวิธีการเขียนการบรรยายของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั้นนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5แล้วยังให้ความคิดให้อารมณ์ขันให้ความบันเทิงให้ความรื่นรมสุดยอดจริงๆนะคะสำหรับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและสุดยอดจริงๆสำหรับ4แผ่นดินที่คนไทยน่าจะได้อ่านค่ะหลากหลายรสชาติจริงๆแต่รวมไปแล้วเป็นรสอร่อยกลมกล่อมค่ะทวนคำเดิมกันสักนิดนึงความเดิมตอนที่แล้วพลอยเจอคุณเปรมที่สถานีรถไฟอีกครั้งก่อนที่ขบวนรถพระที่นั่งจะออกเดินทางไปบางปะอินโดยที่แม่ชะม้อยนะคะซึ่งนั่งไปกับพลอยเนี่ยเป็นคนบรรยายว่าคุณเปรมนั้นเป็นหลานเจ้าคุณโชดึกซึ่งเป็นเจ้ากรมท่าซ้ายดูแลกิจการการค้าต่างประเทศของบรรดาชาวต่างชาติฝั่งซ้ายของอ่าวไทยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกถึงฐานะความร่ำรวยนะคะคุณเปรมนี่เป็นหลานแล้วก็เป็นคนหนุ่มที่เรียกว่าหน้าตาดีท่าทางดีสมบูรณ์แบบทีเดียวค่ะแต่พลอยกับคุณเปรมก็ไม่ได้พูดจาว่าอะไรกันนะคะเมื่อพลอยไปถึงบางปะอินบรรยากาศใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่มีสถานที่ให้เที่ยวเล่นแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมากมายก็ทำให้พลอยลืมเรื่องพี่เนื่องไปได้มากพลอยและช้อยสนุกสนานกับการเรียนรู้การพายเรือการเก็บดอกบัวการเก็บสายบัวกับการเที่ยวทุ่งและกำลังสงสัยว่าที่คุณสายบอกว่าสายบัวนายกรุฑถอนง่ายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ช้อยกับพลอยเนี่ยไม่เคยถอนสายบัวจากธรรมชาติจริงๆนะคะพอมีโอกาสได้ไปถอนสายบัวถึงได้รู้ว่าโอ้โหสายบัวนั้นมันไม่ใช่ถอนกันได้ง่ายๆต้องใช้แรงดึงกันพอสมควรคือไม่ใช่หมูหมูแล้วค่ะแต่คุณสายบอกว่ามีสายบัวที่นายกรุฑเป็นสายบัวที่ถอนง่ายพลอยก็เลยอยากรู้นะคะอยากรู้เหมือนพลอยไหมคะถ้าอยากรู้ก็ไปฟังกันเลยเดี๋ยวคุณสายจะเล่าให้ฟังค่ะซีแผ่นดินตอนที่22ค่ะคุณสายเล่าว่าเรื่องนี้เกิดก่อนที่พลอยจะเกิดสมัยที่คุณสายยังเป็นสาวๆอยู่นะคะยายกรุฑเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเจ้าของที่นาเยอะแยะมากมายเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงแล้วก็เป็นคนขี้โม้ใครมีดีอะไรไม่ได้ยายกรุฑจะต้องบอกว่าของแกดีกว่าทีนี้เจ้านายเนี่ยนิยมเสด็จบางปะอินยายกรุฑก็วิ่งเต้นเข้าถวายเนื้อถวายตัวพอมีโอกาสได้เฝ้าแหนก็เที่ยวคุยโวไปเรื่อยว่านาของแกมีอะไรต่ออะไรดีต่างๆ108ไม่มีใครสู้นาของแกได้นะคะยายกรุฑรู้ว่าเจ้านายโปรดที่จะออกเล่นทุ่งเก็บดอกบัวฝักบัวทางเรือยายกรุฑก็คุยว่าทุ่งไหนก็สู้ทุ่งบ้านแกไม่ได้มีทุกอย่างทั้งบัวหลวงบัวสายฝักบัวถ้าเจ้านายจะเสด็จแกจะรับเสด็จให้ถึงขนาดแกจะหาขนมจีนน้ำพริกเอาไว้เลี้ยงในเรือให้ทรงเก็บดอกบัวฝักบัวแล้วก็ใบบัวอ่อนๆเสวยกับขนมจีนตามสบายพระทัย
ฟังยายกรุดเล่าก็ดูน่าสนุกเต็มทีแกคุยหนักเข้าเจ้านายก็เลยส่งเชื่อนัดกันว่าจะไปเที่ยวนายายกรุดให้สนุกสักวันฝ่ายยายกรุดแกก็ดีใจได้หน้าตารีบเที่ยวเชิญเสด็จเจ้านายแล้วก็ชวนผู้คนเอาไว้มากทีนี้พอถึงวันนัดยายกรุดก็เตรียมของเลี้ยงเป็นการใหญ่ทำขนมจีนน้ำพริกทอดข้าวเม่าใส่เรือเอาไว้คอยแจกแต่มันไปเสียที่ดอกบัวฝักบัวแล้วก็สายบัวที่นายกรุดมันไม่ได้มีมากอย่างที่แกไปเที่ยวคุยเอาไว้ยายกรุดแกก็ไม่ท้อถอยนึกซะว่าข้างน้ำข้างในไม่เคยเห็นทุ่งเห็นนาจะไปรู้ประสีภาษาอะไรแกก็ให้คนของแกไปเที่ยวเก็บดอกบัวตูมฝักบัวแล้วก็ใบบัวอ่อนจากที่อื่นเอามาผูกไว้กับก้านใบบัวในนาของแกตั้งแต่เช้ามืดปะปนไปกับของจริงที่มีอยู่บ้างใช้เชือกกล้วยผูกเอาไว้ดื้อๆที่ใต้น้ำอย่างนั้นแหละทีนี้พอตกสายแดดแข็งเข้าไอ้พวกดอกบัวฝักบัวที่ผูกเอาไว้ก็ชักจะเหี่ยวคอพับคออ่อนทั้งที่อยู่ในน้ำฝ่ายพวกที่ไปเที่ยวตามที่ยายกรุดชวนพอราวๆเพนพายเรือไปถึงนายายกรุดยายกรุดแกก็ดีใจพายเรือมาต้อนรับเสียงแกคุยโวอวดโน่นอวดนี่อยู่ไม่หยุดปากเชื้อเชิญให้ผู้ที่ไปเล่นทุ่งเก็บบัวตามสบายฝ่ายคนที่ไปก็ชักจะเอะใจว่าเอทำไมดอกบัวที่นายกรุดหน้าตาไม่เหมือนที่อื่นก็ลองดึงขึ้นมาดูปรากฏว่าไอเชือกกล้วยที่ผูกไว้มันก็ลอยป๋อขึ้นมาเป็นโจทย์ฟ้องอยู่บนผิวน้ำบางคนไม่ทันได้ดูเห็นดอกบัวสายบัวก็เอื้อมแขนไปดึงเสียเต็มแรงทีเดียวพอมันหลุดขึ้นมาง่ายๆบางคนถึงกับเสียหลักเกือบหงายหลังตกน้ำตกท่าไปก็มีต่างคนต่างพากันเรียไปตามๆกันพอรู้กันทั่วไปว่าถูกต้มบางคนใจดีหน่อยก็หัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขันแต่ส่วนมากพายเรือมากำลังเหนื่อยดีใจนึกว่าจะเล่นให้สนุกพอถูกยายกรุดหลอกเข้าก็ชักจะพื้นเสียบนกันตุบตุบตับตับตัวยายกรุดเองก็ชักจะเรี่ยราดเต็มทีทีเดียวแต่แกก็แข็งใจพายเรือเที่ยวชวนคนโน้นคนนี้ให้กินขนมจีนเห็นเขาไม่กินแกก็เริ่มลงมือเปิบเองเอาใบบัวอ่อนๆมากินกับขนมจีนแล้วก็ร้องเอะอะว่าอร่อยเสียเต็มประดาเที่ยวเรียกคนโน้นคนนี้ให้กินต่อไปอีกจนคนกลับข้างในเขาก็บ่นกันออดไปหมดเลยว่าถูกยายกรุดต้มซะสุกตั้งหลายวันถึงได้เห็นขันเดี๋ยวนี้ใครถูกหลอกก็ยังมีคนเรียกกันว่าไปเที่ยวนายายกรุดอยู่เลยแต่เด็กรุ่นหลังไม่เคยรู้เพราะเกิดไม่ทันเรื่องมันนานมาแล้วพลอยมัวจะสนใจฟังคุณสายเล่าเรื่องเก่าซะเพลินนะคะก็เลยไม่ทันสังเกตว่าก่อนที่คุณสายจะเล่าเรื่องจบนั้นมีเรืออีกลำหนึ่งพายมาอย่างเงียบๆแล้วก็มาจอดอยู่ข้างๆคือจอดอยู่ข้างๆชนิดที่ว่าแคมเรือติดกันพอดีพอคุณสายเล่าเรื่องจบลงระหว่างที่พลอยกับชอยเนี่ยกำลังหัวเราะขำด้วยความขบขันนะคะก็มีเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นว่าคุณอาขอรับกระผมเห็นคุณอาจอดอยู่นานแล้วยังไม่ได้รับประทานกระผมเลยไปเรียนคุณหญิงเจ้าคุณกรุงขอประทานเรือขนมจีนมาให้ทั้งลำคนเรือเขาไม่รู้จักกระผมเลยต้องลงเรือพาเข้ามาเองที่นี่พลอยนั้นขนลุกเกรียวเมื่อได้ยินเสียงจะเป็นเพราะสังหรณ์ในใจหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้ทั้งพลอยทั้งช้อยเหลียวไปดูพร้อมๆกันแล้วก็เจอจริงๆค่ะเจอเรือที่มาจอดเทียบบรรทุกขนมจีนแล้วก็เครื่องขนมจีนมาจนเกือบเพียบเจอผู้หญิงหน้าตาเป็นคนบ้านนอกคนหนึ่งนั่งพายอยู่ท้ายเรือและที่สำคัญเจอคุณเปรมนั่งยิ้มกริ่มมองไปทางคุณสายโดยที่มิได้ชำเลืองแลมองมาทางพลอยเลยนะคะคือทำเป็นไม่สนใจพอพลอยเห็นก็รีบหันหน้ากลับมาทันทีในขณะที่นางพิษก็มีเสียงสำลักน้ำหมากกระแอมกระอายอยู่ท้ายเรือคือทุกคนมีปฏิกิริยากันหมดเลยจำได้ใช่ไหมคะว่าช้อยกับนางพิษเนี่ยเคยเล่นละครแล้วก็หลอกด่าคุณเปรมซึ่งหน้าคุณสายนี่ไม่รู้เรื่อง
คุณสายก็พูดขึ้นว่าพ่อเปรมพ่อทูลหัวของอาถ้าไม่ได้พ่อวันนี้อาเห็นจะหิวข้าวเป็นลมตายอยู่ที่นี่เองพ่อช่วยชีวิตอาและน้องๆไว้แท้ๆทีเดียวคุณอาคะฉันยังไม่หิวเท่าไหร่หรอกค่ะรอเรือขนมจีนลำหลังดีกว่าลำนี้เนี่ยให้เขาไปเลี้ยงเรืออื่นซิก่อนเถิดชอยพูดโดยที่ไม่หันหน้าไปทางคุณเปรมละค่ะไห้ใหญ่ชอยนี่พูดกลับไปกลับมาก็ไหนเมื่อกี้บ่นว่าหิวข้าวจะเป็นลมพอมีขนมจีนมาถึงเกิดบอกว่าไม่หิวซะแล้วฉันไม่รู้ละใครไม่หิวฉันหิวมัวแต่เล่นตัวอยู่พอดีไม่ได้กินกันดูสิของเขาก็ทำหน้ากินออกพ่อเปรมจอดเรืออยู่ตรงนี้แหละอย่าเพิ่งไปไหนอ่ะแม่พลอยกินซะสิอย่าไปฟังยายช้อยหน่อยเลยผิดเวล่ำเวลาเดี๋ยวจะเจ็บไข้ไปคุณสายก็สั่งให้คนเรือเนี่ยตักขนมจีนแจกคนในเรือนะคะคือช้อยได้นั่งหัวเรือแล้วก็มาพลอยคุณสายแล้วก็มีพิษกับผาดเนี่ยพายท้ายเรือนะคะคนอยู่ท้ายนี่ถือว่าเป็นคนสำคัญเพราะว่าเป็นคนบังคับทิศทางใช่ไหมคนคัดท้ายสาวๆก็นั่งหัวเรือคุณเปรมเนี่ยก็ทำท่าสนใจคนกลางเรือก็คือคุณสายนั่นเองนะคะทำท่าไม่สนใจสาวๆที่นั่งอยู่หัวเรือแล้วก็ไม่ได้คุยด้วยคุณอาท่าจะออกแต่เช้านะขอรับค่ะมาแต่เช้าก็แม่สาวๆเหล่านี้แหละเขาตื่นเต้นกันฉุดเอาฉันลงเรือมาด้วยแล้วพอเปรมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมาเรือมหาดเล็กอีกลำหนึ่งออกเรือมาแต่เช้าเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ใช่เวรผมก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับทีแรกผมอยู่บนวัดมองไปเห็นเรือคุณอาเข้ารู้ว่าน่าจะหิวก็เลยไปพาเรือขนมจีนเข้ามาให้ฟังดูดีมากๆเลยนะคะพ่อคุณขอให้พ่อจำเริญขึ้นไปเถอะถ้าไม่ได้พ่อก็เห็นจะต้องท้องแห้งกลับแน่ๆผู้คนออกมากมายใครเขาจะไปดูไปแลได้ทั่วถึงขนมจีนอร่อยจริงๆเสียด้วยฉันชอบกินขนมจีนหัวเมืองอย่างนี้แหละเส้นเขาเหนียวดีอย่างนี้ในกรุงหากินไม่ค่อยจะได้ในขณะที่คุณสายกำลังเจรจาต้าอ้วยอยู่กับคุณเปรมนะคะพลอยก็นั่งก้มหน้าดูจานขนมจีนของตัวเองอยู่พักใหญ่ไม่แน่ใจว่าจะกินหรือไม่กินดีจริงๆเนี่ยอยากกินนะคะแต่สมองเนี่ยบอกว่าอยากกินถึงจะเป็นขนมจีนของเลี้ยงไม่ใช่ขนมจีนของคุณเปรมแต่ก็เป็นคุณเปรมพามาให้ถ้ายอมกินขนมจีนก็เหมือนกับว่าทอดสะพานออกไปรับเขาครึ่งหนึ่งพลอยก็บอกตัวเองว่าถึงท้องจะหิวอย่างไรก็ควรจะต้องทนเอาอดมื้อสองมื้อจะเป็นอะไรนักหนาดีกว่าที่จะต้องมานั่งกังวลทีหลังแล้วก็นึกถึงเรื่องพี่เนื่องนะคะพร้อมกับสอนตัวเองว่าเรื่องที่แล้วมาเนี่ยยังไม่เข็ดอีกหรอพลอยมองดูจานขนมจีนน้ำพริกที่คุณสายส่งมาให้แล้วก็หืมกลืนน้ำลายเลยมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้ขนมจีนราดน้ำพริกแต่พอดิบพอดีมีผักทอดวางเอาไว้ข้างหนึ่งมีพริกทอดเม็ดหนึ่งมีใบบัวอ่อนใบกระถินไข่ต้มมองแล้วก็ตาลายคือของน่ากินแล้วก็กำลังหิวอย่างที่สุดนะคะบรรยากาศก็ดีในขณะที่พลอยกำลังละล้าละลังนางพิษก็บอกว่าคุณพลอยรับข้าวเสียเถิดอย่ารีรอไปเลยเดี๋ยวจะไม่สบายเสียงนี้ทำให้พลอยต้องทำตามเพราะนางพิษพูดเชิงขอร้องแกมบังคับนะคะเหมือนกับที่เคยใช้กับพลอยเมื่อพลอยยังเป็นเด็กเล็กๆที่นางพิษเคยเลี้ยงมาพลอยก็เลยหยิบชามขนมจีนมาวางตรงหน้าแล้วก็เอื้อมมือไปสะกิดช้อยชวนให้กินด้วยกันช้อยเหลียวมาเลิกคิ้วมองพอเห็นพลอยเริ่มจะลงมือกินขนมจีนก็พูดอู้อี้อยู่ในคอว่ากินก็กินแล้วก็หยิบชามขนมจีนของตนเนี่ยมาวางกระแทกตรงหน้าลงมือเปิบเข้าปากเพราะช้อยเองเนี่ยก็หิวเต็มทีเหมือนกันสรุปว่าเก๊กได้ไม่ตลอดนะคะในขณะที่คุณเปรมเนี่ยก็พูดจาปรนิบัติคุณสายอยู่กลางลำเรือก
คอยถามว่าคุณสายต้องการอะไรอีกบ้างไหมแล้วก็คอยตักของกินนู่นนี่นั่นส่งเพิ่มเติมมาเรื่อยๆคุณสายก็บอกขอบอกขอบใจให้ศีลให้พรไม่ขาดปากฉันดีใจจริงๆที่เห็นพ่อเปรมเติบโตเป็นหลักเป็นฐานเมื่อเด็กๆ เห็นเคยเข้ามาวิ่งอยู่ในวังหน้าตาขี้โรคออกเดี๋ยวนี้ดูแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ไข้ฉันก็พลอยดีใจด้วยนึกถึงเรื่องเก่าๆฉันก็ยังคิดถึงคุณแม่พ่อเปรมอยู่เสมอฉันรักท่านมากน้ำใสใจคอไม่มีใครเปรียบโอบอ้อมอารีเผื่อแผ่ก็เท่านั้นฉันยังจำได้ทุกวันนี้ตรุษจีนศาสตร์จีนแล้วก็เป็นมีของเข้ามาแจกพวกฉันเสมอไม่น่าจะอายุสั้นเลยพ่อเปรมอีกสองคนก็ชอบกันมากเมื่อครั้งอยู่ที่ตำหนักท่านองค์ใหญ่ฉันเคยไปมาหาสู่เสมอแต่พอออกจากวังไปแล้วก็กระจัดพลัดพรายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวนี้สบายดีหรือคุณอานุ้ยสบายดีขอรับคุณอาเนียนก็เจ็บกระสอบกระแสตามเรื่องยังพูดถึงคุณอาอยู่ทั้งสองคนนั่นน่ะสิฉันก็คิดถึงอยู่เสมอฉันรักพ่อเปรมแต่เด็กก็ตอนที่มาวิ่งเล่นอยู่ที่แม่นุ้ยกับแม่เนียนนี่แหละคิดไปแล้วพ่อเปรมกับฉันก็เหมือนกับพี่น้องกันไม่ใช่คนอื่นมีธุระปะปังอะไรก็ไหว้วานกันได้พ่อเปรมอย่าได้เกรงใจฉันเลยเป็นพระคุณขอรับผมไม่มีธุระอะไรหรอกระหว่างนี้ว่าแต่คุณอาเธอขอรับอยู่ข้างในไปไหนมาไหนลำบากมีธุระทางข้างนอกก็ขอให้คนออกมาบอกผมยินดีรับใช้สนองพระเดชพระคุณทุกอย่างขอบใจพ่อคุณพ่อพูดอย่างนี้อาก็ปลื้มใจพอแล้วธุระปะปังอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอกพ่อเปรมคนแก่อย่างอาจะไปมีเรื่องอะไรมากอยู่รอความตายไปวันหนึ่งๆเท่านั้นเองคุณเปรมหัวเราะนะคะแล้วก็บอกว่าคุณอายังไม่แก่หรอกครับเมื่อกี้ผมเห็นนั่งมาในเรือยังนึกว่าสาวๆที่ไหนมาต้องดูอีกทีหนึ่งจึงจำได้ทีแรกนึกว่าสาวๆทั้งลำโอ้โหคุณสายก็หัวเราะชอบใจนะคะเสียงนางพิษหัวเราะลงลูกคอแล้วก็พูดอยู่ท้ายเรือกับผาดว่าผาดเอ้ยเราสองคนนี่เห็นจะยังไม่อับจนหรอกนะพลอยนั้นนั่งกินขนมจีนไปพรางก็คิดไปพรางว่าคุณเปรมจะทำอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะเมื่อคนในเรือลำที่ตนนั่งมากินขนมจีนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากรู้ว่าจะมาแผนคือคล้ายๆกับจะมาไม้ไหนอีกทำนองนั้นและในขณะที่นั่งกินขนมจีนอยู่พลอยก็สงสัยว่าคุณเปรมที่นั่งอยู่ข้างหลังคือคุณเปรมเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังพลอยเพราะฉะนั้นพลอยก็ไม่รู้ว่าคุณเปรมมองมาที่ตนบ้างหรือเปล่าพลอยก็มองไปทางช้อยซึ่งนั่งอยู่หัวเรือสุดว่าจะแสดงกิริยาอาการอย่างไรก็เห็นช้อยเนี่ยนั่งกินขนมจีนแบบสีหน้าบอกบุญไม่รับไอ้ครั้นที่พลอยจะเหลียวไปข้างหลังก็ไม่กล้าเกรงว่าจะไปสบสายตาเข้ากับคุณเปรมเข้าพลอยก็เลยนั่งตัวแข็งอย่างไม่สบายใจอยู่นานจนกระทั่งคุณสายเรียกให้รับข้าวเม่าทอดซึ่งส่งมาจากเรือขนมจีนพลอยจึงได้เหลียวหน้าไปเหลียวหน้าไปแล้วไปเจออะไรจะปะเข้ากับสายตาคุณเปรมหรือเปล่าติดตามได้ช่วงหน้าสีแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับตอนที่22ของ4แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะฟัง4แผ่นดินตอนนี้หลายคนอาจจะนึกอยากกินขนมจีนน้ำพริกขึ้นมาทันทีนะคะน่ากินเนาะแม้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้กินขนมจีนอร่อยๆนะคะแล้วก็ในบรรยากาศที่กำลังพายเรืออยู่กลางทุ่งแวดล้อมไปด้วยดอกบัวฝักบัวสายบัวลมเย็นๆอากาศดีๆคงจะเป็นเรื่องที่รื่นรมเสียนี่กระไรนะคะและขนมจีนน้ำพริกอร่อยๆนั้นก็หากินได้ยากเหลือเกินในกรุงเทพนี่หายากมากนะคะแล้วขนมจีนน้ำพริกนี่เป็นอะไรที่ทำเค
ือเป็นสิ่งที่ทำให้อร่อยได้ยากเพราะว่าเป็นของสามรสจะต้องมีทั้งหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดเอ๊ะมันสี่รสเลยนี่เนาะคือจะต้องทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มนะคะสามรสนี้เนี่ยต้องทำให้กลมกล่อมหากินอร่อยอร่อยยากจริงๆค่ะยากกว่าน้ำยาเยอะเลยนะคะแต่ถ้าใครทำได้อร่อยแล้วก็กินกับผักทอดพริกทอดแล้วก็ไข่ต้มนี่มันชื่นใจเหลือหลายนะคะเล่าไปดิฉันก็กลืนน้ำลายไปแล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะอย่ากระนั้นเลยเราตามพลอยไปที่ทุ่งแล้วก็ไปดูสิว่าตกลงคุณเปรมเนี่ยเขากำลังจ้องมองดูพลอยอย่างที่พลอยสงสัยอยู่หรือเปล่าเพราะว่านึกภาพนะคะเรือลำนี้เนี่ยมีช้อยนั่งอยู่หัวเรือถัดมาก็เป็นพลอยเป็นคุณสายแล้วก็เป็นพิษกับผาดที่ทำหน้าที่นั่งคัดท้ายนะคะทีนี้คุณเปรมเนี่ยคุยกับคุณสายคือนั่งอยู่ข้างหลังพลอยกับช้อยเพราะฉะนั้นพลอยกับช้อยเนี่ยก็มองไม่เห็นว่าคุณเปรมซึ่งกำลังนั่งคุยคือเอาเรือไปชิดแล้วก็คุยอยู่กับคุณสายนั้นมีท่าทีอย่างไรคือมองไม่เห็นถ้าต้องการเห็นพลอยก็จะต้องหันหลังมานะคะซึ่งพลอยก็ไม่กล้าหันทีนี้ก็สบโอกาสตอนที่คุณสายเนี่ยเรียกให้กินขนมข้าวเม่าทอดพอหันเข้ามาก็เลยได้เห็นแต่จะเห็นอะไรบ้างฟังได้เลยค่ะกับซีแผ่นดินตอนที่22ช่วงที่2ค่ะปรากฏว่าเปล่าคุณเปรมมิได้แสดงกิริยาอาการว่าสนใจพลอยแต่อย่างใดนะคะคุณเปรมยังคงพูดคุยกับคุณสายเป็นปกติมีหนำซ้ำนั่งเยื้องตัวแล้วก็หันหน้าไปทางท้ายเรืออีกมือหนึ่งเกาะแคมเรือที่พลอยนั่งอยู่นั้นไว้เหมือนกับว่าทางหัวเรือนั้นไม่มีใครที่น่าสนใจอยู่เลยคือทำเป็นไม่สนใจซะอีกไม่ใช่ว่าไม่มองอย่างเดียวนะคะเหมือนกับพลอยกับช้อยเนี่ยเป็นอากาศธาตุในขณะที่นางพิษกับผาดซึ่งกำลังกินขนมจีนอยู่ท้ายเรืออย่างอร่อยอร่อยนั้นดูเหมือนจะเป็นคนสำคัญมากกว่าพลอยซะอีกพลอยก็เลยสะบัดหน้ากลับมาทันทีแล้วก็ส่งข้าวเม่าต่อให้ช้อยไม่นึกอยากกินอะไรต่อไปอีกด้วยความงอนว่ามีอย่างเหรออุตส่าห์เอาเรือขนมจีนพายมาส่งทั้งลำมาถึงเข้าจริงกลับมานั่งทำเป็นท้องไม่รู้ร้อนเหมือนกับว่าในโลกนี้เนี่ยมีแต่คุณอาสายอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะคือผู้หญิงจริงๆเลยนะคะพอเขาสนใจก็จะโกรธโมโหไม่พอใจแต่พอเขาไม่สนใจก็งอนค่ะทีนี้พอเสร็จจากการกินขนมจีนคุณสายก็ให้เรียกว่าให้ศีลให้พรอีกยกใหญ่นะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณสายนี่จะปลื้มคุณเปรมเสียเหลือเกินปรากฏว่าคุณเปรมก็ลากลับโดยที่ไม่ได้อ้อยอิงอยู่ต่อไปอย่างที่พลอยคาดเอาไว้คือพลอยเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวค่อยดูเถอะคุณเปรมเนี่ยจะต้องพยายามหาเรื่องอยู่ต่อจะต้องไม่กลับนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ถึงเวลาก็ลากลับไม่ได้สนใจอะไรพลอยเลยผิดคาดค่ะพอคุณเปรมกลับไปสักครู่หนึ่งช้อยก็เลยพูดขึ้นว่าคุณอาคะกลับเถอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยฉันเบื่อแล้วล่ะคุณสายก็เห็นด้วยว่าอืมกลับสักทีก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบ่ายนักเดี๋ยวแดดจะร้อนนะคะช้อยก็เลยเอาพายค้ำตะลิงอย่างแรงเพื่อถอยหลังเรือออกทำให้เรือโครงน่ากลัวคุณสายก็เลยตกใจพลั้งปากทำอะไรต่ออะไรตกลงน้ำไปเป็นกองนะคะแล้วก็ต่อว่าช้อยอีกขนานใหญ่แทบจะตัดอาตัดล้านกันทีเดียวแต่ช้อยก็ทำเฉยซะเบนหัวเรือออกแล้วก็พอพายเรือหลีกเรืออื่นๆกลับมาได้ก็ตั้งลำเรือมุ่งหน้ากลับพระราชวังข้ามทุ่งที่ผ่านไปเมื่อเช้าและระหว่างที่กำลังพายเรือกลับนั่นเองค่ะช้อยก็เลยถามขึ้นลอยๆว่า
คุณอาคะคนเมื่อกี้น่ะใครกันคนไหนล่ะคนเมื่อกี้ก็คนที่เขาพาเรือขนมจีนมาให้นั่นไงคะอ๋อคนนั้นน่ะเหรอคุณเปรมลูกเจ้าคุณจันยาหลานเจ้าคุณโชดึกไงล่ะเขาเป็นมหาดเล็กอยู่ถวายตัวมาได้หลายปีแล้วคอยดูไปเถอะเด็กคนนี้จะได้ดีชอยก็เลยสงสัยว่าแล้วคุณอาไปรู้จักกับเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้ยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเข้ามาวิ่งอยู่ในวังคุณหญิงเสริมแม่เขาฉันก็รู้จักแล้วก็อาเขาอีกสองคนแม่เนียนกับแม่นุ้ยเขาเคยอยู่ตำหนักท่านองค์ใหญ่เป็นเพื่อนของฉันทั้งสองคนแน่ดูคุณอาพูดสิช้อยร้องลั่นในขณะที่คุณสายก็ทำเสียงตกอกตกใจว่าโอ้ยไม่ใช่เพื่อนอย่างนั้นหรอกยายบ้าเพื่อนชอบพอคุ้นเคยกันต่างหากเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้ก็คุณอาพูดออกมาเองนี่ฉันจะไปรู้หรอแล้วก็เห็นปลื้มพ่อเปรมพ่อปริ่มนี่ออกจะตายไปฉันก็นึกว่ามีอะไรกันอยู่นะสิแกอย่ามาหาความฉันดีนะยายช้อยชาววังรุ่นฉันไม่เหมือนสมัยนี้หรอกรำคาญตารำคาญใจจะตายเสียแล้วฉันน่ะชอบกับอาเขามากแล้วพ่อเปรมเขาก็เรียกฉันว่าอามาแต่เด็กนานๆพบกันทีเขาก็จำได้ไม่ทอดทิ้งอุตส่าห์ไปตามเรือขนมจีนมาให้กินฉันก็ต้องปลื้มใจตามประสาของฉันฉันไม่เหมือนหล่อนๆนี่จะได้นั่งทำตัวแข็งราวกับคุณข้างในใหญ่โตกันเสียจริงแม่เอ้ยจะออกปากเป็นไมตรีให้เขามีน้ำใจสักคำก็ไม่มีคำพูดของคุณสายเหมือนว่าจะกระทบมาถึงพลอยด้วยนะคะแต่พลอยก็ทำเป็นพายเรือเฉยเสียแต่ในใจนั้นลุ้นค่ะลุ้นให้คุณสายเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณเปรมให้มากกว่านี้แล้วก็ได้ฟังจริงๆนะคะเพราะคุณช้อยหรือว่าแม่ช้อยเนี่ย ก็เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะเนาะก็ถามต่อไปว่าคุณอาขาคุณเปรมเนี่ยเขามีพี่น้องอีกไหมคะก็เท่าที่ฉันรู้เขาเป็นลูกคนเดียวเขาว่ากันว่าคุณหญิงเสริมท่านหึงนักเจ้าคุณงี้กลัวลนลานแต่คุณหญิงตายมาสัก 2-3 ปีที่แล้วป่านนี้เขาจะมีน้องเล็กๆอีกหรืออย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉันเองก็เพิ่งจะมาพบเขาวันนี้ไม่ได้พบกันหลายปีเต็มทีและเจ้าคุณพ่อเขาเป็นใครกันคะคุณอาบ้านอยู่กรมท่าซ้ายเป็นเศรษฐีใหญ่ทีเดียวบ้านตึกเขาอยู่ริมคลองพ่อยมฉันเคยไปเที่ยวกับแม่นุ้ยเขาหนหนึ่งโอ้ยเขาร่ำรวยกันเหลือเกินละในห้องคุณหญิงฉันยังได้เห็นทองเป็นหีบๆวางจากพื้นไปจนเกือบจดฟากข้าทาสผู้คนเขาก็มากทั้งจีนทั้งไทยคุณเปรมเขาเป็นลูกคนเดียวแล้วยังไม่มีเย่ามีเรือนนิสัยใจคอกิริยามารยาทรูปสมบัติทรัพย์สมบัติเขาก็ดีพร้อมคนอย่างนี้ใครได้ไปก็นับว่ามีบุญจริงสิคะคุณอารักกับเขานักขอให้หลานเสียไม่ได้หรือคะชอยพูดหน้าตาเฉยเฮ้ยนางพิษนางพิษกับนางผานนี่ก็เรียกว่าหากันลั่นมาจากท้ายเรือในขณะที่คุณสายก็ตายพูดอะไรอย่างนั้นฮึนี่เคราะห์ดีนะว่ามีแต่พวกเรากันเองทั้งนั้นไม่มีใครได้ยินในขณะที่ชอยก็บอกว่าเอ้าก็ฉันอยากจะมีบุญบ้างนี่คุณอาจจะได้หมดห่วงไงเฮ้ออย่าชอยเอ้ยอย่าชอยคนอย่างแกใครเขาได้ไปฉันก็ขายหน้าเขาเลิกพูดบ้าๆบอๆสักทีเถิดโตเป็นสาวแล้วแกไม่อายเขาฉันอายชอยหัวเราะชอบใจฉันนี่เห็นจะแก่ตายอยู่ในวังนี่เองชาตินี้ทั้งชาติช่างไม่มีใครมองเสียบ้างเลยผู้ใหญ่ของเราก็ไม่เป็นใจเสียด้วยฮึมชอยก็ทำเป็นถอนใจใหญ่แล้วก็พายเรือต่อไปอีกครู่ใหญ่แล้วก็ถามคุณสายขึ้นมาเฉยๆว่าคุณอาคะเมื่อคุณอาสาวๆ
เคยมีใครเขามองบ้างหรือเปล่าคุณอาเคยคิดจะมีเหย้ามีเรือนบ้างหรือเปล่าคะเฮ้ยเอาอะไรมาถามไม่ใช่เรื่องของเด็กจะรู้ไปทำไมโธ่ฉันก็อยากรู้บ้างสิคะคุณอาไม่เห็นเล่าอะไรให้ช้อยฟังบ้างเลยฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างคุณอาเนี่ยอะไรๆก็ดีหมดแล้วก็ไม่เห็นจะขี้ริ้วขี้เหร่ตรงไหนทำไมถึงอยู่ตัวคนเดียวมาจนถึงป่านนี้ก็ไม่รู้ถามไปแล้วปรากฏว่าคุณสายเนี่ยไม่โกรธก็ไม่รู้สิของอย่างนี้มันแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่มาคิดดูเดี๋ยวนี้ก็ดีเหมือนกันถ้ามีเรือนไปเสียแต่เมื่อยังสาวๆป่านนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้คงจะมีเรื่องที่จะต้องทุกข์ร้อนมากกว่านี้เป็นแน่แก่ลงแล้วเราอยู่ตัวคนเดียวมันก็สบายไปอย่างจะว่าเป็นเคราะห์มันก็เป็นจะว่าเป็นบุญก็เป็นบุญคุณสายพูดอย่างใจลอยเหมือนกับว่าคำพูดของช้อยนั้นไปสะกิดความหลังที่ฝังอยู่ในหัวใจมาเนิ่นนานนักหนาพลอยกับช้อยนิ่งฟังเงียบทั้งสองคนเสียงพายกระทบน้ำเป็นครั้งคราวนานๆหนมีเสียงท้องเรือครูดไปกับเสียงของกอหญ้าในท้องทุ่งก็เรียกว่าทุกคนนี่ก็ตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณสายเล่าให้ฟังคุณสายก็เล่าต่อไปเหมือนกับกำลังพูดมาจากที่แสนไกล30ปีได้แล้วกระมังคิดดูก็เหมือนเมื่อวันซืนมีคนเข้ามาชอบฉันคนหนึ่งอย่าไปเอาชื่อเขาเลยเดี๋ยวนี้พบกันก็ไม่รู้จักกันเสียแล้วตอนนั้นฉันยังสาวสติปัญญาอะไรก็ไม่ค่อยจะมีทีแรกไม่รู้ว่าเขาชอบผ่านกันทีไรเขาก็มองเรายังเป็นเด็กๆก็ไม่ได้สนใจแต่เขาก็พยายามเข้าหาทั้งทางผู้ใหญ่และทางพวกพ้องแล้วก็มีคนตำหนักเดียวกันอีกคนนึงอย่าไปรู้ชื่อเขาเลยคนคนนี้อยู่กันมากับฉันตั้งแต่เด็กอย่างช้อยกับพลอยนี่แหละเป็นคนคุ้นเคยกันทางบ้านเขาชอบพอกับคนคนนั้นเขาก็ช่วยชักช่วยนำให้รู้จักรับของเข้ามาให้บ้างรับหนังสือมาให้บ้างเป็นคนวิ่งเต้นติดต่อให้ทุกอย่างทำตัวเป็นแม่สื่อทีเดียวตอนนั้นฉันยังเด็กก็พลอยลุ่มหลงเขาแต่จะเป็นบุญหรือว่าเป็นกรรมก็ไม่รู้คุณปู่ของช้อยท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าฉันยังเด็กนักให้รอไปก่อนใจฉันก็อยากจะรอไปก่อนต่างคนรีๆรอๆแม่คนที่เขาทำตัวเป็นแม่สื่อเขาก็ยังติดต่ออยู่เรื่อยๆสักปีหนึ่งหรือว่าสองปีได้กระมังวันหนึ่งเขาก็สั่งให้เข้ามาบอกฉันว่าเขารอไม่ไหวแล้วให้ฉันออกไปพบเขาที่ประตูวังเขาจะพาหนีแล้วมาขมาทีหลังผู้ใหญ่ท่านคงไม่ว่าแต่ฉันไม่ยอมกลัวจะขายพระพักเสด็จเพราะท่านทรงพระเมตตาฉันมากฉันก็สั่งแม่คนนั้นแหละให้กลับไปบอกว่าให้รอไปก่อนที่จะให้ตามกันไปนั้นฉันทำไม่ได้คุณสายนิ่งเมื่อพูดจบเหมือนกับว่าเรื่องที่เล่านั้นจบลงแล้วแต่ช้อยยังไม่พอใจแล้วยังไงคะคุณอาเดี๋ยวนี้ยังรอกันอยู่อีกหรือคะเมื่อไหร่คุณอาจะปรงใจสักทีถามแบบนี้น่าจะโดนนะคะแต่ปรากฏว่าแทนที่คุณสายจะเอ็ดช้อยว่าล้อเลียนคุณสายกลับหัวเราะเบาๆอย่างขบขันแล้วก็พูดเป็นปกติว่าเปล่าเขาไม่ได้รอฉันหรอกพอเขารู้ว่าฉันไม่ยอมตามเขาไปเขาก็ไปตามเรื่องของเขาไปยังไงคะตามเรื่องของเขาเขาก็ชวนแม่สื่อนั่นแหละหนีตามเขาไปแต่วันนั้นแล้วกันช้อยร้องขึ้นแล้วก็หัวเราะท้องคัดท้องแข็งนั่นสิคิดดูเดี๋ยวนี้มันก็น่าหัวเราะจริงๆคนอะไรก็ไม่รู้แปลกพิลึกล่ะแต่ตอนนั้นฉันหัวเราะไม่ออก
ทั้งโกรธทั้งเสียดายทั้งขมขื่นในใจความจริงจะว่าเสียดายก็ไม่ได้เสียดายอะไรนักเพราะจะว่าฉันชอบเขาจริงจังก็ไม่ได้ถ้าจะเรียกว่าลุ่มหลงไปพักนึงแล้วก็ว่าไม่ถูกที่โกรธที่เสียใจก็เพราะพวกเดียวกันเองมาทำกันได้แม่นั่นสนิทสนมกับฉันมากเสียด้วยแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนานเข้ามันก็จางไปเองเมื่อนึกดูเรื่องเก่าๆเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับเรื่องของคนอื่นทั้งเพไม่เกี่ยวกับตัวเลยเรามาถึงตอนนี้ชอยก็ยังคงสงสัยอีกนะคะว่าแล้วต่อมามีใครอีกหรือเปล่าคะคุณอาก็ไม่เห็นมีตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นเสด็จท่านก็หางานให้ทำจนเกือบไม่มีเวลาหายใจพอรู้ตัวว่าว่างลงฉันก็แก่เสียแล้วเป็นบุญไปอย่างหนึ่งฉันเคราะห์ดีที่มีเสด็จท่านเป็นร่มโพร่มใสถ้าไม่มีท่านฉันก็คงจะลำบากเพราะตัวคนเดียวจริงๆจะหวังพึ่งพี่น้องก็คงไม่ได้เขามีกังวลของเขามากพออยู่แล้วพลอยฟังเรื่องที่คุณสายเล่าอย่างสนใจมาโดยตลอดพลอยไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณสายเองจะเคยผ่านความผิดหวังและก็ความโทมนัสในเรื่องของความรักมาเหมือนอย่างที่พลอยเคยผ่านมาแล้วหยกๆคุณสายบอกว่าเวลาเป็นยาสมานทำให้แผลในหัวใจนั้นหายได้แต่แผลในหัวใจของพลอยเล่าทำไมยังเจ็บอยู่หรือว่าเวลาจะยังคงสั้นไปหรือว่าจะเป็นเพราะหัวใจของพลอยไม่แข็งแรงเท่าหัวใจของคุณสายแต่อย่างไรก็ตามความหลังของคุณสายที่เพิ่งจะมาเปิดเผยนั้นถึงแม้ว่าทั้งคุณสายและช้อยจะเห็นว่าเป็นเรื่องขบขันก็ตามแต่ความรู้ที่ได้รับนั้นทำให้พลอยอุ่นใจขึ้นมากเพราะอย่างน้อยก็แสดงว่าในโลกนี้มีคนอื่นที่เคยได้รับความทุกข์โทมนัสเพราะพลาดหวังมาแล้วเหมือนกับที่พลอยเคยเจอมิใช่ว่าพลอยเพิ่งมาได้รับทุกข์นั้นแต่คนเดียวก็เป็นธรรมชาติของคนเรานะคะเมื่อรู้ว่าคนอื่นเขาก็เคยทุกข์อย่างเราเหมือนกันใช่เราคนเดียวเสียที่ไหนแค่รู้แค่นี้ก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้แล้วพลอยก็เป็นเช่นกันค่ะความทุกข์จากความผิดหวังที่พี่เนื่องไปแต่งงานกับคนอื่นถึงแม้ว่ายังคงกรุ่นๆอยู่ในใจของพลอยแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่23สี่แผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง